หนุ่มส่งของสุดช้ำทำงานเลี้ยงแฟนมา4ปีจนเรียนจบขอแต่งงานกลับโดนตบประจานเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกวิจารณ์และน่าเห็นใจเป็นอย่างมากเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุทะเลาะวิวาทขึ้นที่บริเวณริมถนนในประเทศจีนโดยมีหนุ่มพนักงานส่งของกำลังขอแต่งงานกับหญิงสาวในตอนแรกดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่หลังจากนั้นฝ่ายชายกลับโดนผู้หญิงตบหน้าอย่างแรงทำเอาผู้สัญจรผ่านไปมาตกใจเป็นอย่างมากรายงานระบุว่าชายหนุ่มและหญิงสาวคู่นี้เป็นแฟนกันทั้งคู่คบหากันมาหลายปีระหว่างที่ฝ่ายหญิงกำลังเรียนมหาวิทยาลัย4ปีเขาก็ทำงานเป็นพนักงานส่งของหาเลี้ยงดูฝ่ายหญิงมาตลอดจนกระทั่งเมื่อเธอเรียนจบชายหนุ่มก็รวบรวมความกล้าขอเธอแต่งงานทันทีและในวันเกิดเหตุทั้งคู่ได้ออกมาเจอกันฝ่ายชายหยิบแหวนมั่นที่เตรียมไว้ออกมาก่อนจะสารภาพขอแต่งงานกับหญิงสาวแต่กลับถูกเธอตบหน้าและปฏิเสธพร้อมตะโกนใส่หน้าเสียงดังว่า4ปีแล้วฝ่ายชายยังเป็นพนักงานส่งของอยู่เลยเขาจะให้ความสุขอะไรกับฝ่ายหญิงได้จะแต่งงานกันได้อย่างไรและราคาบ้านแถวนี้ก็แพงมากเงินเดือนแค่นี้จะพอเหรองานนี้หลังจากที่ชายหนุ่มได้ยินคำพูดของฝ่ายหญิงก็หมดความอดทนจึงโยนแหวนเพชรในมือทิ้งไปก่อนที่จะเดินจากไปพร้อมกับหยิบกระเป๋าใส่อุปกรณ์คู่ใจที่เขาใช้หาเงินและสุดท้ายทั้งคู่ก็ยุติความสัมพันธ์ลง4ปีที่ผ่านมาไม่มีค่าอะไรเลยขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ